สวัสดีครับทุกคนคลิปนี้นะครับผมก็จะมาแจกไฟล์เทมเพลตอีกแล้วนะครับเทมเพลตที่ผมจะมาแจกในคลิปนี้ครับจะเป็นเทมเพลตแบ็กกราวด์แนวแพทเทิร์นแบบนี้เลยนะครับสวยงามแบบนี้เลยนะในคลิปนี้ครับจะเป็นเทมเพลตแบ็กกราวด์แบบแพทเทิร์นคลิปที่2แล้วครับรูปแบบก็จะประมาณนี้เลยนะครับมีหลายรูปแบบให้เพื่อนๆเลือกใช้นะครับแล้วก็สีสันต่างๆเนี่ยเพื่อนๆสามารถปรับแต่งเองได้หมดเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวในคลิปนี้นะครับผมจะมาเปิดไฟล์เทมเพลตตัวนี้ให้เพื่อนๆดูครับว่ามันปรับแต่งยังไงมันใช้งานยังไงครับไปลองดูที่วิธีการใช้งานกันครับสำหรับคนที่กำลังมองหาไฟล์เทมเพลตต่างๆผมมีไฟล์เทมเพลตมาแนะนำเพื่อนๆครับไม่ว่าจะเป็นเทมเพลตข้อความแบบยูทูบเบอร์เทมเพลตหัวล้อแบบยูทูบเบอร์เทมเพลตปุ่มกดติดตามและเทมเพลตโลว์เตอร์โซเชียลมีเดียไฟล์เทมเพลตทุกรูปแบบสามารถปรับแก้ไขเองได้ทั้งหมดและทุกไฟล์มีคลิปสอนใช้งานแบบละเอียดใครสนใจไฟล์เทมเพลตนี้กดที่ลิงก์วิดีโอแนะนำใต้คลิปนี้เพื่อดูตัวอย่างและรายละเอียดหรือทักมาหาผมได้ทุกช่องทางเลยนะครับมาถึงนะครับให้เพื่อนๆทำการดาวน์โหลดไฟล์ให้เรียบร้อยนะครับลิงก์ดาวน์โหลดที่ใต้คลิปนี้นะดาวน์โหลดให้เรียบร้อยแล้วก็ทำการแตกไฟล์แบบนี้รหัสแตกไฟล์เนี่ยเดี๋ยวผมจะขึ้นไว้ที่มุมจอนะเพื่อนๆดูคลิปไปเรื่อยๆนะแล้วก็เอารหัสทั้งหมดเนี่ยมาใส่กดตกลงให้เพื่อนๆเข้ามาที่โฟลเดอร์นี้นะครับแล้วก็เข้ามาที่โฟลเดอร์นี้พอเจอไฟล์แบบนี้แล้วเนี่ยไปที่โปรแกรม Premiere Pro นะพอมาที่ Premiere Pro นะให้เพื่อนๆหาแถบกราฟิกด้านบนนะหรือหา Workspace Graphic นะของโปรแกรมเวอร์ชันใหม่ๆเนี่ยมันจะอยู่ด้านขวามือมุมบนนะเปิด Workspace Graphic ขึ้นมาแล้วก็เอาไฟล์ที่เราดาวน์โหลดมาเนี่ยลากคลุมทั้งหมดอย่างนี้นะลากมาใส่ในนี้ในคลิปนี้นะครับจะเป็นคลิปที่2นะครับที่เป็นแบ็กกราวด์แนวแพทเทิร์นนะในคลิปก่อนหน้านี้เนี่ยผมอธิบายไปละเอียดละเกี่ยวกับการใช้งานต่างๆนะในคลิปนี้ก็อาจจะสั้นๆหน่อยแล้วกันนะพอเพื่อนๆลากเข้ามาใส่นะให้เพื่อนๆเลื่อนหานะมันจะชื่อแบ็กกราวด์นะชื่อแบ็กกราวด์อ่ะลากลงมาวิธีการใช้งานก็คือลากลงมาที่ไทม์ไลน์แบบนี้ได้เลยเดี๋ยวผมจะลากลงมาที่ไทม์ไลน์ทั้งหมดเลยผมบอกก่อนนะว่าไฟล์เทมเพลตที่ผมทำมาในคลิปนี้นะครับเป็นไฟล์ 4K นะถ้าเกิดเพื่อนๆไปใช้ในโปรเจกต์ที่ไม่ใช่ 4K เนี่ยให้เพื่อนทำการลากคลุมทั้งหมดก่อนนะแล้วก็คลิกขวาแล้วก็เลือกคำว่า Set to Frame Size ในคลิปก่อนหน้านี้เนี่ยผมไม่แน่ใจว่าผมได้บอกหรือเปล่านะในคลิปที่ผมแจกเทมเพลตแบ็กกราวด์แนวแพทเทิร์นแบบนี้เนี่ยคลิปก่อนหน้านี้เนี่ยผมไม่แน่ใจว่าผมบอกหรือเปล่านะแต่ทุกคลิปทุกไฟล์ส่วนใหญ่แทบจะ 99% มั้งที่ผมทำแจกเนี่ยผมจะทำเป็น 4K ทั้งหมดนะถ้าเกิดเพื่อนๆไปใช้ในโปรเจกต์ที่ไม่ใช่ 4K อ่ะโปรเจกต์ไหนก็ช่างหรือไฟล์ไหนก็ช่างนะให้เพื่อนคลิกขวาแล้วเลือกคำว่า Set to Frame Size คำนี้ก่อนนะสำคัญมากนะถ้าเกิดเพื่อนๆไม่เลือกเนี่ยแล้วบางคนเนี่ยไปใส่ในโปรเจกต์ที่เล็กกว่า 4K เนี่ยมันจะแบบมันจะไม่ใช่ไซส์ของมันจริงๆอ่ะอย่างที่ผมตั้งใจทำมาใช่ไหมให้เพื่อนทำการลากคลุมทั้งหมดแล้วก็เลือก Set to Frame Size สำคัญนะจำเป็นมากพอได้พอดีกับซีเควนซ์ของเพื่อนๆแล้วใช่ไหมเราก็มาดูรูปแบบของมันก่อนละกันว่ารูปแบบของมันเนี่ยเป็นแบบไหนมีทั้งหมด5รูปแบบให้เพื่อนเลือกใช้เหมือนเดิมนะคลิปก่อนหน้านี้ผมก็มีให้เพื่อนเลือกใช้5รูปแบบนะเรามาลองเพลย์ดูนิดนึงมันก็จะเป็นแนวๆประมาณนี้อันนี้ตัวที่1ตัวที่2จะเป็นแบบนี้จะเป็นแนวแบบแพทเทิร์นตัวที่3เป็นแนวนี้ตัวที่4แนวนี้ตัวที่5เป็นแนวนี้นี่ประมาณนี้แล้วก็กดที่ตัวไฟล์เทมเพลตตัวนี้นะมันจะเด้งมาที่แถบ Edit ตรงนี้ให้เพื่อนๆทำการปรับแต่งของเพื่อนๆตามใจชอบได้เลยนะเดี๋ยวผมจะลองปรับแต่งยังไงดีลองเปลี่ยนสีมาที่ตรงนี้ครับเปลี่ยนสีได้เลยผมจะเปลี่ยนสีเป็นสีนี้แล้วก็ตัวนี้เป็นสีนี้ลองดูก่อนนะว่าโอเคไหมแล้วก็สี1สี2เนี่ยเป็นสีของตัวไอคอนนะแล้วก็สี3เนี่ยจะเป็นสีของแบ็คกราวด์พื้นหลังผมจะเปลี่ยนเป็นสีดำนี่ลองเพลย์ดูมันก็จะเป็นแนวประมาณนี้นี่แล้วเพื่อนๆเอาไปวางแบบเป็นแบ็คกราวด์ของตัววิดีโอนะเอาวิดีโอเนี่ยมาวางด้านบนแล้วย่อขนาดวิดีโอลงนะเอาไอพวกนี้ไปเป็นแบ็คกราวด์เพื่อนๆก็ไปลองเปลี่ยนสีกันดูตามใจชอบแล้วก็มาที่ตรงนี้ครับจะเป็นขนาดเนี่ยเพื่อนๆลองเลื่อนดูได้นี่ครับขนาดมันจะเป็นการย่อขนาดภาพรวมทั้งหมดของตัวไอคอนนะลองเพลย์ดูจะเป็นประมาณนี้นี่แล้วก็ส่วนสุดท้ายก็คือความเร็วการหมุนตรงนี้เนี่ยตอนค่าเริ่มต้นเนี่ยมันเป็น0ใช่ไหมมันจะอยู่นิ่งๆแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆปรับให้มันติดบวกเนี่ยมันจะหมุนตามเข็มนาฬิกาถ้าเกิดปรับให้มันติดลบเนี่ยมันจะหมุน
ทวนเข็มนาฬิกาสมมุติถ้าเกิดเราใส่ไปลบ5เราเลื่อนดูก็ได้นะเลื่อนเอาก็ได้แต่ผมจะชอบใช้พิมพ์เอาเลื่อนนี่ครับมันจะหมุนทวนเข็มนาฬิกาแบบนี้มันจะเป็นการหมุนภาพรวมทั้งหมดแล้วก็ถ้าเกิดเราใส่เป็นบวก5เราพิมพ์ไป5พอมันก็จะหมุนตามเข็มนาฬิกาแบบนี้แนวนี้ทุกตัวนะครับเพื่อนๆสามารถปรับแต่งได้เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นขนาดหรือความเร็วการหมุนหรือสีนะปรับแต่งได้ทั้งหมดเหมือนกันเราลองเปลี่ยนสีดูสักเล็กน้อยตัวนี้ว่าจะเป็นยังไงตัวนี้แบ็คกราวด์ตัวนี้ลองปรับแต่งดูได้นี่สวยงามแล้วก็ปรับให้มันหมุนหน่อยนึงก็ได้อะลองเลื่อนดูว่าเราชอบแบบไหนนี่ประมาณนี้ปรับแต่งเสร็จแล้วเนี่ยอย่างที่ผมแนะนำไปคลิปก่อนหน้านี้เนี่ยให้เพื่อนๆ export ไปเป็น MP4 ก่อนก็ได้นะ export แค่ background นะ export เก็บไว้ก่อนแล้วเวลาใช้งานเนี่ยเราเอาแค่ไฟล์ MP4 เนี่ยมาใช้นะใช้แทนไฟล์ template พวกนี้เพราะว่าไฟล์ template พวกนี้เนี่ยบางคนใช้แล้วมันหนักเครื่องนะหรือมันจะ export ช้า render ช้าอะไรเงี้ยเพื่อนๆ export ไปเป็น MP4 ก่อนได้แล้วเวลาใช้งานเนี่ยลากไฟล์ MP4 มาใช้งานนะก็จะประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ใครเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ครับฝากเพื่อนๆทุกคนครับคอมเมนต์มาที่ใต้คลิปนี้หน่อยครับว่าคลิปมีประโยชน์มากๆชอบไม่ชอบยังไงครับคอมเมนต์มาที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะหรืออยากจะแนะนำติชมอยากได้รูปแบบนั้นรูปแบบนี้ติดขัดปัญหาตรงไหนสำหรับโปรแกรม Premiere Pro เทมเพลตอะไรต่างๆเนี่ยสามารถคอมเมนต์มาปรึกษาพูดคุยที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะแล้วก็ผมขอแนะนำสำหรับไฟล์เทมเพลตที่ผมทำขายหน่อยแล้วกันครับผมมีไฟล์เทมเพลตขายอยู่หลายรูปแบบครับไม่ว่าจะเป็นไฟล์เทมเพลตข้อความแบบยูทูบเบอร์ไฟล์เทมเพลตหัวเราะไฟล์เทมเพลตปุ่มกดติดตามไฟล์เทมเพลตโลเวอร์เตอร์โซเชียลมีเดียต่างๆครับผมมีขายอยู่หลายรูปแบบครับแล้วก็รูปแบบต่างๆเนี่ยเพื่อนๆสามารถแก้ไขได้เองทั้งหมดเลยครับปรับแต่งได้เองทั้งหมดเลยนะแล้วก็ทุกไฟล์เนี่ยมีคลิปสอนการใช้งานแบบละเอียดทั้งหมดเลยครับใครสนใจไฟล์เทมเพลตพวกนี้นะเพื่อนๆสามารถดูรายละเอียดทั้งหมดที่ลิงก์วิดีโอแนะนำใต้คลิปนี้ได้เลยครับสุดท้ายครับถ้าเกิดเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ผมด้วยนะคลิปต่อไปเนี่ยผมจะมีไฟล์อะไรเจ๋งๆมาแจกหรือผมจะทำคลิปสอนอะไรนะฝากทุกคนติดตามกันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะครับสวัสดีครับ